คือไม่รู้นะว่าในมุมน้องๆแก้วดูเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกได้ว่าหลายๆคนกลัวเคยสอนเปียโนฮุบใช่ค่ะจริงๆอ่ะแก้วจำฮุบได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแม่ก็ใจหายนะแม่ก็อยากให้ลูกเป็นหมอเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันได้อะไรเงี้ยซึ่งเชื่อป่ะว่าแก้วไม่เคยรู้เรื่องนี้มาตลอดจนทุกวันนี้แก้วประทับใจพ่อกับแม่ที่โคตรเชื่อในสิ่งที่เราเลือกเลยแบบไอ้ตลกเลยพี่แก้วเอ็นดูใครในวงบ้างค่ะจริงๆก็ทั้งหมดค่ะทุกคนก็จะมีมุมแบบมุมตัวเล็กตัวน้อยให้เราเอ็นดูคือด้วยความที่เราโตแล้วใช่ไหมคะแก้วก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีคนที่เอ็นดูเราแหละที่รู้สึกว่าเราก็มีมุมแบบที่แบบว่าเป็นมุมแง่ของเราอะที่คนจะรู้สึกเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนอะมีมุมแบบนั้นไม่ว่าจะโตแค่ไหนเราก็จะมีก็เลยแบบก็เอ็นดูทุกคนในมุมค่ะเอ็นดูทุกคนรุ่นสามล่ะคะรุ่นสามก็เอ็นดูค่ะอย่างล่าสุดแบบสอนเอิญใช่ไหมคะเราเอิญแบบเข่ากับแกร็บอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเวลาเราสอนเขาคือไม่รู้นะว่าในมุมน้องๆแก้วดูเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกได้ว่าหลายๆคนกลัวแก้วไม่รู้ว่าพอหน้าไม่เป็นมิตรเท่าไหร่ทำไมแก้วหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรอ่ะไม่รู้ว่าพอหน้าตาไม่เป็นมิตรเท่าไหร่หรือว่าเพราะอินเนอร์เราตอนเราอยู่เฉยๆคือทุกคนอาจจะพูดว่าแก้วตอนอยู่เฉยๆคือหน้านิ่งแบบหน้านิ่งมากอะไรก็ไม่รู้ว่าพอเป็นส่วนนั้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทุกคนดูแบบค่ะอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแล้วแบบอย่างเอิญอย่างเอิญหรือว่าใครตอนนั้นมีใครบ้างนะมีเอิญมีฮูบไม่มีอะไรเงี้ยที่แก้วสอนก็รู้สึกว่าเขาจะแบบว่าเกรงกลัวเราไหมไม่ใช่เกรงกลัวนะคะเกรงกลัวค่ะแบบเกรงด้วยแล้วก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยแบบเออขออีกทีได้ไหมคะหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะแก้วไม่มีปัญหากับการต้องสอนหลายรอบแล้วเพราะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายพอที่แบบทุกอย่างที่จะจำได้ในครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็จะดูแบบไม่กล้าถามซ้ำหรืออะไรเงี้ยน่าเคารพล่ะใช่ไม่ค่อยยิ้มให้ใครก่อนแล้วก็ไม่เคยทักใครก่อนคือไม่ได้หยิ่งนะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยแบบว่าไม่ชอบทักคนก่อนเคยสอนเปียโนฮุบใช่ค่ะจริงๆอ่ะแก้วจำฮุบได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่เหมือนน้องอ่ะมาทักเพราะว่าเหมือนแบบกลัวแก้วจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแก้วจำได้จำหูตอนแก้วอยู่เท่าไหร่วะคือฮุบว่าอยู่ประถมมาตอนนั้นอ่ะฮุบมาเรียนกับพี่ชายค่ะแก้วจำชื่อนามสกุลฮุบได้เลยนะคือจำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันเนี้ยจำพี่ชายฮุบได้ด้วยแล้วก็จำได้หมดเลยจำพ่อแม่ได้จำได้หมดเลยอ่ะจริงๆนะคือจริงๆก็ค่อนข้างจำนักเรียนได้แบบเพราะว่าเหมือนในวัยนั้นน่ะคิดว่าแบบมันเป็น priority แรกของชีวิตเราเลยอ่ะที่แบบเราเจอนักเรียนแล้วก็เราค่อนข้างจำรายละเอียดของเขาได้จำได้แต่ว่าด้วยความที่วัยมันห่างกันเยอะใช่ไหมคะแล้วพอตอนนี้มาเจอกันแล้วเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบน้องก็มีความเกรงๆเราด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยยังไม่ได้คุยกันเยอะเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่จำได้เลยจำได้ดีเลยมีเทคนิคให้เลิกเกรงไหมครับคะเอ้ยสมมติว่าแก้วเกรงใครสักคนใช่ไหมคะสมมติแก้วเกรงกับพี่จ๊อบเนี่ยก็ไม่เคยนะสมมติแก้วเกรงกับพี่ใครดีอะทำยังไงนะทำยังไงให้เลิกเกรงคือจริงๆอาจจะให้พูดมันก็ยากอะแต่ว่าสุดท้ายคนนึงมันก็ต้องมีจังหวะปลดล็อกอะแบบกับคนนี้ที่เรารู้สึกแบบว่าเราไม่มีกำแพงกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วความประทับใจที่พ่อกับแม่ทำให้น้องแก้วเหรอคะไม่มีเลยเอ้ยล้อเล่นขอโทษนะคะพ่อกับแม่จริงๆแล้วเดี๋ยวพูดเราร้องไห้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้สึกว่าเกิดมาก็ประทับใจแล้วค่ะแบบรู้สึกว่าพ่อกับแม่แก้วไม่เคยสอนให้เ มื่อวานเพิ่งคุยกับแม่ไปค่ะเรื่องน้องชายค่ะน้องกำลังเหมือนแบบ entrance อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับแม่ว่าน้องทำได้น้องเนี่ยแล้วน้องไลน์มาบอกว่าทำได้นะทำไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกว่าที่บ้านน่ะคงจะหวังให้น้องเข้าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้คือแม่ดิดแม่คงบอกดีเทลไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้แล้วแม่อยู่ดีๆแก้วก็ถามซึ่งเอาจริงๆป้าตั้งแต่เกิดมา26ปีไม่เคยถามคำถามนี้กับแม่ว่า
ว่าแม่รู้สึกยังไงที่แกไม่ได้เรียนหมอไม่ได้เรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เรียนคณะเกี่ยวกับวิทย์อ่ะเพราะว่าตอนม.สามอ่ะคือแก้วเรียนวิทย์คณิตมาตลอดแบบเรียนสายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างทำเกรดได้ดีในการเรียนสายวิทย์คณิตอะไรอย่างงี้แล้วตอนไปสมัครมหิดลน่ะด้วยเกรดแบบด้วยเกรดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายวิทย์คณิตด้วยเกรดแบบ 3.8 หรือ 3.9 3.7 อะไรประมาณนี้ 3.7-8.9 อะไรประมาณนี้ทางครูที่สอบสัมภาษณ์อ่ะเขาก็ถามว่าเกรดขนาดเนี้ยมาเรียนดนตรีทำไมไม่ไปเรียนหมอไม่ไปเรียนอะไรอย่างนั้นที่มันต้องใช้แบบมันไม่ใช่ entrance สอบเข้ามหาลัยก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะก็ทำไมไม่ไปเรียนแบบนั้นอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็ตอบไปก็อยากเรียนอันนี้ค่ะแล้วเมื่อวานก็เพิ่งได้คุยกับแม่ไปค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยถามแม่มาก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเท่าที่จำความได้ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องว่าอยากเรียนอะไรรู้สึกว่าอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนมาตลอดไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องแบบฉันจะเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแม่ว่ารู้สึกยังไงที่ในแวบแรกที่แม่รู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบอยากเรียนดนตรีอ่ะแม่รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าแม่ใจหายเหมือนกันนะวันที่แบบเราไปสอบสัมภาษณ์มหิดลแล้วคำถามของกรรมการเขาถามว่าทำไมเกรดขนาดนี้ไม่ไปเรียนวิทย์คณิตอะไรเงี้ยแม่ก็ใจหายนะแม่ก็อยากให้ลูกเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันได้อะไรเงี้ยซึ่งเชื่อป่าวว่าแกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาตลอดจนทุกวันเนี้ยอันเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แกรู้ว่าจริงๆเฮ้ยแม่อยากให้เราเป็นหมอเหมือนกันนะเว้ยแม่เขาไม่อยากให้เราเป็นหมอเหมือนกันแต่แบบเอ้ยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วแกรู้สึกว่าแกประทับใจพ่อกับแม่ที่โคตรเชื่อในสิ่งที่เราเลือกเลยแบบไอ้ตลกเลยที่แบบว่าโคตรไม่เคยบังคับอะไรในตัวเราเลยแล้วก็ไม่เคยสอนเลยว่าแก้วโตขึ้นมาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะลูกหรือแบบแม่ไม่เคยสอนว่าต้องตอบแทนบุญคุณพ่อก็ไม่เคยพูดเรื่องตอบแทนบุญคุณกับพ่อแม่เลยหรือว่าแก้วไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าแบบพ่อแม่อยากให้แก้วเป็นอะไรคือเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็เลยแบบประทับใจที่เขาแบบเคารพในสิ่งที่เราเลือกมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะคือสิ่งที่ประทับใจแล้วว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีเลยค่ะเพราะว่าวันๆเล่นตลกกันอย่างเดียวไม่มีเรื่องซึ้งเลยค่ะบายบายทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะว่างแล้วก็เหงามากนะคะก็มาเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้ทุกคนช่วงนี้ก็จะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันกลับมาอีกแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยนะคะสู้ๆ